ทางโรงเรียนซึ่งก็อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองเนี่ยนะครับก็คือการจัดหายานพาหนะทางแพลนเองก็เล็งเห็นว่าเด็กมอแกนเองเขาก็ควรจะมีโอกาสได้เข้าถึงสื่อเหล่านี้ด้วยแต่ว่าทำยังไงที่จะให้เขาได้เข้าถึงสื่ออย่างปลอดภัยนะครับท่านก็จะผ่านการอบรมนะครับผ่านการดูแลโดยครูผู้เขามีความรู้นะด้านคุณภาพชีวิตการดูแลเรื่องสุขอนามัยความสะอาดร่างกายเป็นทักษะการดำเนินชีวิตอีกด้านหนึ่งที่ทางโรงเรียนเน้นสอนให้กับเด็กมอแกนซึ่งวิถีชีวิตดั้งเดิมของพวกเขาไม่ได้ให้ความสำคัญมากนักก็เพียงแต่ครูบอกว่าถ้ามาเรียนเนี่ยนะครูจะมีหลักฐานไว้อีกหน่อยจะทำบัตรหรือว่าถ้าเกิดเรียนต่อถึงจบปริญญาตรีนะน่าจะได้บัตรประชาชนแน่นอนก็เพียงนั้นแต่เขาก็ยังไม่เห็นคือยังเป็นนามธรรมยังไม่เห็นรูปธรรมที่แท้จริงแต่พอสึนามิเหตุการณ์สึนามิเขาได้ไปภูเก็ตได้ไปพังงาแล้วไปเจอมอแกนที่มีบัตรแล้วแต่ว่าพวกนั้นก็คือรับการศึกษามีการศึกษาดีขึ้นเพราะฉะนั้นการมาเรียนเนี่ยก็เลยจึงมากขึ้นแม้ด้านการศึกษาจะได้รับการพัฒนาขึ้นหลังสึนามิแต่สภาพความเป็นอยู่ภายในชุมชนกลับดูสวนทางกันการเป็นที่รู้จักของชาวมอแกนตลอด7ปีที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุการณ์สึนามิถึงแม้ว่าจะมีความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆเข้ามายังหมู่บ้านของชาวมอแกนบนเกาะเหลาแห่งนี้มากมายแต่สิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนจะทำให้ชีวิตของพวกเขานั้นยากขึ้นก็คือเรื่องของการประกอบอาชีพค่ะจะเห็นได้ว่าบรรยากาศในหมู่บ้านที่อยู่ทางด้านหลังของดิฉันในขณะนี้ค่อนข้างที่จะเงียบเหงานะคะคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในหมู่บ้านจะเป็นผู้หญิงเพราะว่าผู้ชายนั้นจะต้องออกไปหาปลาในพื้นที่ที่ไกลขึ้นออกไปรอบหนึ่งจะต้องใช้ระยะเวลานานถึงเกือบ2สัปดาห์เลยทีเดียวค่ะผู้หญิงส่วนใหญ่ยังคงต้องหารายได้ช่วยสามีด้วยการเก็บหอยขายกิโลกรัมละ50บาทแต่ก็ทำได้เพียงไม่กี่วันต่อเดือนเพราะต้องรอให้ถึงช่วงน้ำน้อยขณะที่รายได้จากอาชีพหลักของชาวมอแกนคือการออกเรือหาสัตว์ทะเลซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ชายหาได้ยากขึ้นสัตว์ทะเลน้อยลงหลังเกิดสึนามิต้องตัวก่อนสึนามิมันไม่อยากเท่าไหร่ครับพอหลังสึนามิห้ายากยากยังไงคะแบบว่าสัตว์ปลาอะไรในน้ำไม่มีสักไม่มีตัวเลยครับอย่างนี้เราต้องทำไงไปไกลขึ้นทีนี้สมมติว่าไปไกลขึ้นไปไกลต้องเขาบุกทางไฟความมาไปทางอินเดียมั้งครับกลุ่มนี้มาช่วยครั้งครับกลุ่มนู้นมาช่วยครั้งครับมันหลายมูลนิธิครับคือส่วนใหญ่มาเป็นครั้งคราวครั้งคราวครับมาช่วยเรื่องอะไรมาช่วยแบบว่าดูชาวบ้านเอาฟินของมอแกนว่าไม่ได้ครับไม่มีอะไรสิกินครับเขามาปิจักเกาซานให้เอาของมาให้ของมาให้กินแล้วก็น้ำหรือไม่ไรครับแต่ว่าจริงๆแล้วแสดงว่ามันก็ไม่ได้ให้ในสิ่งที่เราต้องการจริงๆเรื่องของเรื่องเรื่องครับบัตรแล้วก็บัตรเงินแล้วก็อาชีพครับอยากให้มีอยากให้ปัญหาตรงนี้มีการช่วยเหลือยังไงครับแต่ว่าอยากผมต้องการเนี่ยผมก็ว่าไม่ใช่กะจริงๆนะครับจะให้ประกอบอาชีพนี่ครับทะเลพม่าก็ไม่ได้ไปหากินไปเวียนเมืองไทยเราครับตรงนี้ว่าประกอบอาชีพว่าอาชีพเรืออะไรไม่มีครับต้องถ้าเขาช่วยยังไงต้องไปจ้างในทุมนี้ในทุมนาจังไปได้แต่ว่าถ้ามีอาชีพประกอบเรืออะไรครับไม่ต้องไปไหนเลยแม้จะมีความช่วยเหลือจากองค์กรมูลนิธิต่างๆหยิบยื่นให้ตลอดเวลาที่ผ่านมาแต่สำหรับชาวมอแกนแล้วพวกเขาต้องการเพียงโอกาสและความมั่นคงในการประกอบอาชีพประมงเพื่อให้พวกเขาได้ใช้ศักยภาพตามวิถีชีวิตดั้งเดิมของพวกเขาและพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนวรลักษณ์อิสรางกุลณ อยุธยาไทย PBS รายงานมีทั้งโอกาสเกิดขึ้นและความจำเป็นที่ต้องปรับตัวกันอย่างมากมายนะคะสำหรับกลุ่มคนมอแกน7ปีหลังสึนามิค่ะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์คลื่นสูงซัดฝั่งอย่างรุนแรงในทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่ต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนนี้สร้างความเสียหายในหลายพื้นที่หนึ่งในนั้นก็คือที่อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะผู้คนในพื้นที่ร้องเรียนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างระบบเตือนภัยให้ชัดเจนนะคะเพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตติดตามรายงานจากคุณมณีนาถอ่อนพันนาค่ะนี่เป็นความแรงของคลื่นทะเลที่สูงกว่า5เมตรซัดเข้าชายฝั่งส่งผลให้ร้านค้าริมทะเลปากน้ำปราณบางส่วนพังเสียหายและต้องปิดทำการ
ี่คือสภาพความเสียหายของร้านค้าบริเวณเลียบชายทะเลปากน้ำปราณอำเภอปราณบุรีนะคะที่ถูกคลื่นสูงนั้นซัดเข้ามาค่ะจนทำให้เสียหายตั้งแต่ช่วงเวลา5นาฬิกาของเมื่อวานนี้ค่ะแม้ว่าที่นี่นะคะจะเป็นพื้นสูงกว่าชายหาดประมาณ5เมตรแล้วก็มีแนวหินป้องกันความแรงของคลื่นนะคะแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะต้านทานความแรงของคลื่นได้ค่ะส่งผลให้ร้านค้าเลียบหาดปากน้ำปราณแถวนี้นะคะได้รับความเสียหายและขณะนี้นั้นบางส่วนนั้นก็ปิดทำการไปแล้วค่ะความแรงของคลื่นยังซัดเข้ามาชายฝั่งอย่างต่อเนื่องและยังพัดก้อนหินที่เป็นแนวคันกั้นคลื่นมาบนฝั่งถนนและทำให้หลายทางบริเวณถนนเลียบชายหาดปากน้ำปราณเขาตะกอซึ่งก่อนหน้านี้เพิ่งซ่อมเสร็จเพียงไม่กี่วันก็ถูกคลื่นซัดพังเสียหายเช่นกันชาวบ้านบอกว่าที่นี่มรสุมครั้งนี้รุนแรงที่สุดในรอบ30ปีโดยเฉพาะในช่วงเช้าซึ่งเป็นช่วงเวลาน้ำขึ้นทำให้ต้องมีการนำกระสอบทรายวางไว้หน้าบ้านเพื่อป้องกันคลื่นซัดเข้ามาในตัวบ้านอีกครั้งเมื่อวานช่วงเช้าน่าจะช่วงตีสี่ตีห้าค่ะน้ำมันก็สาดขึ้นมาแบบคลื่นก็ใหญ่ค่ะมันก็ไหลเข้าบ้านหมดเลยแถวนี้แล้วพวกหินพวกอะไรที่ริมนู้นมันก็ซัดขึ้นมารถก็วิ่งไม่ได้เลยค่ะแล้วเขาก็มีการปิดกั้นถนนไม่ให้ผ่านเส้นนี้ค่ะส่วนหน้านี้มีการเตือนภัยจากหน่วยงานไหมคะว่าจะมีมรสุมเข้ามาเขามีเตือนนะคะเขามีเตือนในหมู่บ้านอะแต่แบบที่มันก็มาไม่ถึงเนี่ยค่ะเพราะเขามีเครื่องกระจายเสียงพวกอะไรอย่างเงี้ยตามสายอะเขาแค่ในหมู่บ้านชาวบ้านที่นี่ยังอยากให้มีระบบเตรียมพร้อมที่ชัดเจนเพื่อสามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็แค่พวกคลื่นลมอะไรเงี้ยว่าใหญ่ไหมอะค่ะเราจะได้หนีได้ทันมั้งเพราะตอนนี้มันก็สูงอะแต่เมื่อวานเนี้ยสูงมากเลยตั้งแต่อยู่มามันสูงค่ะก็ดูจากทั่วไปเวลาเลื่อนลานมันเนี่ยครับที่จะไปเจาะจงดูเลยว่ามรสุมจะเข้าอะไรกันเนี่ยแต่บ้านคงไม่รู้แน่เขามีการเตือนภัยไหมคะแล้วถ้าเป็นท้องถิ่นนี่ไม่มีครับอย่างเช่นหน่วยงานพวกอบต.หรือเทศบาลอะไรกันเนี่ยไม่มีครับคือเราต้องใส่ดูจากทีวีเองนะครับได้ข้อมูลจากทีวีเพียงพอไหมคะหรือว่าอยากจะให้เขาให้ข้อมูลอะไรเราเพิ่มเพื่อที่จะรับมือได้ทันนะคะไม่ถ้าความคิดของผมไม่เพียงพอครับแค่ได้รู้ว่ามรสุมจะเข้าแต่ไม่รู้ว่ามันสูงไหมใหญ่ไหมอะไรมันเนี้ยชาวบ้านก็คือไม่รู้ตัวนั้นครับเหตุการณ์นี้ทำให้ชาวบ้านหลายคนได้ประสบการณ์และเรียนรู้ในการเตรียมพร้อมรับกับภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นซึ่งในอนาคตอยากให้มีระบบเตือนภัยในชุมชนให้มากขึ้นเพื่อเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมหากเกิดภัยพิบัติขึ้นอีกครั้งเพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดมณีนาถอ่อนพันนาไทย PBS รายงานคลื่นลมในทะเลในคลื่นลมในทะเลที่รุนแรงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งเท่านั้นนะคะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนด้วยที่ก่อนหน้านี้น้ำเริ่มแห้งไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ทำให้น้ำเอ่อล้นขึ้นมาอีกครั้งค่ะทำให้การระบายน้ำที่ทุ่งพระพิมลราชาจะต้องชะลอออกไปก่อนเพราะว่าต้องการให้รอให้ระบายน้ำจากแม่น้ำท่าจีนออกไปได้ก่อนนะคะเพื่อให้เกิดความสมดุลและลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างผู้คนในชุมชนค่ะติดตามรายงานจากคุณณัฐพลพลาวชุนค่ะนางสมใจชัยชิดนลมิตรกุลและครอบครัวต้องย้ายกลับขึ้นมาอยู่บนถนนหน้าบ้านอีกครั้งหลังจากบ้านและสวนผักในตำบลไทยยาวาดอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมถูกน้ำจากแม่น้ำท่าจีนที่มีระดับสูงขึ้นเอ่อกลับเข้าท่วมอีกครั้งเมื่อวานนี้นางสมใจเล่าว่าก่อนหน้านี้บ้านเธอต้องถูกน้ำท่วมนานกว่า2เดือนจนน้ำแห้งและเริ่มย้ายข้าวของกลับเข้าบ้านได้เมื่อประมาณ1สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่อยู่ๆน้ำก็กลับเข้าท่วมซ้ำเป็นรอบที่2ซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่ามีสาเหตุมาจากอะไรแต่เชื่อว่าส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะพื้นที่ด้านบนระบายน้ำลงมาก็เนี่ยสงสัยว่ามันเป็นอะไรอ่ะถึงได้บอกว่ากุ้มใจมากๆเลยว่ามันเป็นเพราะอะไรถึงได้ท่วมเร็วอย่างเงี้ยแล้วชาวบ้านมองกันคุยกันคิดว่ามันเกิดจากไม่รู้ไอ้บ้างเขาบอกว่าเขื่อนที่บางเลนแตกไอ้บ้างเขาบอกที่บางเลนเขาดูดใส่มาก็ไม่น่าจะใส่เยอะให้ท่วมมากกว่านี้นะเนี่ยกลัวท่วมเท่าเก่าเดี๋ยวของเสียหายหมดแหละคราวนี้ขณะที่รองประธานชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีสาเหตุมาจากอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ในอ่าวไทยที่พัดเข้ามาทางปากอ่าวทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนสูงขึ้นจากเดิมอีกกว่า50เซนติเมตรส่งผลให้หลายพื้นที่ริมแม่น้ำถูกน้ำกลับเข้าท่วมทั้งในอำเภอสามพรานรวมถึงอำเภอนครชัยศรีส่วนการระบายน้ำจากพื้นที่ด้านเหนือขึ้นไปเชื่อว่าส่งผลน้อยมากกับระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีน
ยธรรมชาติก็คือเกิดมรสุมตะวันออกซึ่งมีกำลังแรงมากพัดเข้ามาในบริเวณอ่าวไทยเต็มๆลักษณะนี้ในช่วงที่น้ำทะเลหนุนขึ้นมาประมาณ3เมตรกว่าเนี่ยก็จะยกระดับน้ำทะเลให้สูงขึ้นอีกประมาณ50เซนดังนั้นเมื่อมีแรงดันเข้ามาในแม่น้ำท่าจีนโดยลมมรสุมตะวันออกนี้จึงทำให้น้ำเนี่ยดันเข้ามาในแม่น้ำท่าจีนเหตุผลที่รองประธานชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนบอกว่าการระบายน้ำจากทุ่งพระพิมลราชาออกแม่น้ำท่าจีนช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาไม่ใช่สาเหตุทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นเพราะเพิ่งเริ่มมีการสูบเพียงไม่กี่จุดและเครื่องสูบน้ำที่วางไว้ตามแผนก็ยังได้ไม่ครบขณะเดียวกันทีมข่าวไทย PBS ได้เข้าไปสำรวจการสูบน้ำออกจากทุ่งพระพิมลราชาในวันนี้พบว่ามีเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเพิ่มขึ้นอย่างที่ประตูระบายน้ำคลองสวิตชาติมีเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานครมาติดตั้งเพิ่มแต่ยังต้องชะลอการใช้งานไปก่อนเพื่อให้สถานการณ์ในแม่น้ำท่าจีนเข้าสู่ภาวะปกติปัญหาคือว่าน้ำทะเลหนุนสูงมากนะครับ2วันนี้พี่น้องชาวนครศรีสามพรานก็โทรประสานมาบอกว่าทางทุ่งพิมลชะลอการสูบน้ำลงหน่อยได้ไหมเพราะว่าเนื่องจากน้ำทะเลหนุนสูงมากทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนขึ้นมากนะครับแม้แต่บางเลนเองเขตบางเลนเองแม่น้ำท่าจีนก็ขึ้นจนเห็นได้ชัดเราก็เลยประสานไปว่าเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่นะชะลอนิดนึงนะครับขอให้น้ำทะเลลงเป็นปกติแล้วเราก็จะเร่งระบายน้ำเหมือนเดิมเพราะไม่งั้นจะเป็นผลกระทบต่อพี่น้องชาวสัมพันธ์และนครศรีด้านล่างครับอย่างไรก็ตามชาวบ้านทุ่งพระพิมลเชื่อว่าหลังปีใหม่เป็นต้นไปจะเริ่มสูบน้ำออกจากทุ่งพระพิมลได้อย่างเต็มกำลังแต่ต้องประสานกับหน่วยงานต่างๆให้เร่งพร่องน้ำในพื้นที่ด้านล่างเพื่อให้การระบายน้ำมีความสมดุลและไม่เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านภายในลุ่มน้ำท่าจีนณัฐพลพลารชุนไทย PBS รายงานออกมา2วันติดกันนะคะสำหรับฉายาของนักการเมืองและผู้นำรัฐบาลค่ะโดยผู้สื่อข่าวประจำรัฐสภาและประจำทำเนียบรัฐบาลของผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบปีนี้นะคะระบุว่าฉายาของนายกรัฐมนตรีก็คือนายกนกแก้วฟังดูความหมายอาจจะไม่ค่อยดีนะคะแต่ก็ไม่ต่างกับอดีตนายกรัฐมนตรีที่ผ่านๆมาเรื่องนี้อดีตผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลระบุว่าเป็นความหวังดีเป็นธรรมเนียมของผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบนะคะในฐานะเพื่อนร่วมงานที่ใกล้ชิดกับฝ่ายการเมืองมากที่สุดค่ะติดตามรายงานจากคุณวราวิชิมณีค่ะหากเปรียบเทียบฉายานายกนกแก้วหรือดาวดับของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีกับฉายาเศรษฐีเหลืองลมของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรหรือฉายาหลักเสื่อมของนายชวนหลีกภัยที่ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลและรัฐสภาเคยตั้งให้อดีตผู้สื่อข่าวที่เคยร่วมวงตั้งฉายากับเพื่อนร่วมอาชีพมองว่าเสียงสะท้อนของสื่อมวลชนปีนี้ถือว่าไม่รุนแรงจนเกินไปส่วนตัวมาตั้งมันก็ตั้งจากภาพการทำงานที่ผ่านมาจากที่เห็นที่รับรู้ใช่ไหมมันก็ชัดเจนใช่ไหมเป็นว่าใช้ภาษายังไงให้มันโดนมันสมูทขึ้นนั่นเองใช่ไหมแต่ถามว่าโดยคอนเซ็ปต์มันตรงไหมก็ตรงครับปีแต่ก่อนมันก็โดนเนี่ยยุคคุณบรรหารหลงจู้อะไรใช่ไหมมันก็โดนคุณชวนแรงไหมแรงกว่านี้นะพูดถึงลักเสียงแรงไหมนี่มันแล้วแต่ไงแล้วแต่ในแต่ละยุคอะใช่ไหมแล้วแต่ว่านักข่าวทำกันบ้านกันมาขนาดไหนใช่ไหมขี้เอ็ดประเด็นให้มันดูมันโดนมันสมมติขนาดไหนมันแล้วแต่ละยุคแต่ละสมัยไม่หรอกค่ะก็ถือว่าเป็นสีสันทางการเมืองอะค่ะดิฉันก็ไม่ท้อหรอกค่ะนะคะวันนี้ปูก็เป็นปูค่ะนะคะเราก็ทำงานของเราให้ดีที่สุดก็เชื่อว่า4เดือนที่ผ่านมาก็อาจจะช่วง 2-3 เดือนแรกอาจจะต้องมีภารกิจเร่งด่วนในเรื่องของน้ำท่วมดังนั้นการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆก็อาจจะยังทำไม่ได้เต็มที่เท่าที่ควรจุดเริ่มต้นของการตั้งฉายารัฐบาลมาจากยุคพลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนับครั้งได้จึงได้รับฉายาว่าเตมีใบเปรียบเทียบกับพระเตมีใบในนิทานชาดกที่แกล้งไม่พูดเพราะกลัวตกนรกเป็นการหยิกแกมหยอกของสื่อต่อพลเอกเปรมและเมื่อลงจากตำแหน่งพลเอกเปรมกล่าวว่าผมพอแล้วกลายเป็นวาทะแห่งปีหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีทุกคนรัฐมนตรีบางคนและรัฐบาลทุกชุดก็ได้รับฉายาจากสื่อมวลชนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทุกปีโดยการระดมสมองวิเคราะห์ผลงานทั้งด้านบวกและด้านลบก่อนจะโหวตให้เสียงส่วนใหญ่ของผู้สื่อข่าวสายการเมืองทุกสำนักตัดสินฉายานายกนกแก้วที่นางสาวยิ่งลักษณ์ได้รับเพราะมีภาพลักษณ์สวยงามแต่ต้องมีพี่เลี้ยงคอยประกบและพูดตามบทที่เขียนให้